บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะหลังจากที่มีปัจจัยสนับสนุนนะคะจากเรื่องของ Microsoft เรื่องของผลการดำเนินงานแล้วนะคะมาในเช้าวันนี้เราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณอาภาพรแสวงพักผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์จาก DBS Vickers ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่ไมค์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหุ้นไทยวันนี้บวกขึ้นมาสักประมาณ5จุดนะครับขยับเข้าไปใกล้ๆ 1,370 อีกรอบนึงแล้วมองยังไงบ้างรอบนี้พอจะทะลุขึ้นไปได้ไหมฮะพี่คิดว่าแนวต้านสำคัญแถวๆ1373ถึง1375เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่อาจจะค่อนข้างกดดันและอาจจะทำให้มีการแกว่งโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหยุดยาว3วันเนาะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ที่ว่าคนที่เล่นสั้นเนี่ยพอขึ้นทะลุ1370ขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องระวังการแกว่งตัวด้วยค่ะทีนี้ส่วนคนที่เล่นกรอบที่ยาวกว่าวันนี้นะคะก็ลองดูนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูกรอบของอินเด็กซ์เราก็มองไว้แถวๆด้านล่าง1350เนี่ยถ้าไม่หลุดเราคิดว่ายังโอเคก็คือเล่นในกรอบที่กว้างขึ้นระหว่าง1350ถึง1380ก็จะเป็นกรอบสำหรับระยะที่ยาวขึ้นมานิดหนึ่งแต่ in case ว่าเกิดหลุด1350อันเนี้ยที่คิดว่าคงต้องลดพอร์ตตามหรือ stop loss ไปก่อนค่ะค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่ารอคอยปัจจัยข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศไม่ว่าจะเป็นงบประมาณเองก็ดีเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของ Microsoft ที่จะมาตั้ง Data Center ในไทยนะคะเราไม่ได้มีภาพในลักษณะแบบนี้ที่จะช่วยเข้ากลับมาทำให้ตลาดหุ้นกลับมาเป็นภาพของความสดใสได้เลยเหรอคะพี่ใหม่คะพี่คิดว่ามันต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่างบประมาณที่ผ่านแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหมือนแบบเปิดสวิตช์ปิดสวิตช์นะเนาะคือสวิตช์เปิดปุ๊บไฟมาทันทีมันไม่ใช่งานมันต้องมีกระบวนการในการที่จะตั้งงบนู่นนี่นั่นเปิดประมูลแต่คิดว่ายังไงครึ่งปีหลังเนี่ยเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยมันดีขึ้นแน่แล้วก็ยังจะมีเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะคะที่ดูเหมือนว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของสั้นๆเลยคืองบไตรมาส1เนี่ยเท่าที่ดูออกมาเนี่ย year on year ก็ดูเหมือนมี growth แต่ Q1 Q2 จะ drop ลงในบางเซกเตอร์นะคะแต่ว่าโดย overall แล้วก็คิดว่า earning ของบริษัทจดทะเบียนในปีนี้เทียบกับฐานต่ำปีที่แล้วเนี่ยพี่ว่าโตเป็นเลข2หลักได้อย่าง DBS เราทำไว้โต 14% ปีนี้หลายปัจจัยหนุนแต่ว่ามมันอาจจะไปมีน้ำหนักมากในช่วงครึ่งปีหลังค่ะครับหลายคนก็หวังผมเองก็หวังอ่ะ 1,330 ถ้าเราเคยลงไปเนี่ยควรจะเป็นจุดต่ำสุดของปีแล้วพี่ใหม่มองยังไงบ้างครับจะมีโอกาสลงไปมากกว่านั้นต่ำกว่านั้นอีกหรือเปล่าคือจริงๆถ้าหลุดคือ 1,330 เนี่ยต้องไม่หลุดเพราะว่าอันนั้นมันเป็นจุดเช็คพอยต์สำคัญอันหนึ่งนะคะก็คือ1350หลุดก็มี1330รับไว้แต่ถ้าหลุด1330เนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยมองว่าอาจจะเห็น 1,250 หูไกลเลยนะมันไกลเลยเพราะมันเป็นตัวเช็คพอยต์ที่สำคัญที่1330เพราะว่าในลักษณะตลาดเนี่ยถ้าหากว่าหลุด1330เนี่ยมันก็คือ lower lowมันก็ดูไม่ดีแล้วเพราะว่าข้างบนเนี่ยไฮเออร์ไฮคุณก็ทำไม่ได้อ่ะแล้วคุณยังโลเวอร์โลอีกอ่ะอันนั้นก็เลยเป็นขาลงเต็มตัวเลยแบบนั้นเป็นลบมากขึ้นค่ะแล้วยิ่งมาตอนนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มพลังงานก็น่าจะถูกแรงถ่วงจากราคาน้ำมันด้วยหรือเปล่าคะพี่ใหม่มองยังไงบ้างคะคือไอ้เรื่องราคาน้ำมันเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นเกมอย่างหนึ่งเนาะมันเป็นเกมของพ่อค้าอาวุธกับพ่อค้าน้ำมันอ่ะซึ่งพี่คิดว่ายังไงเนี่ยปีนี้ราคาน้ำมันก็น่าจะวนเวียนอยู่อย่างตัวเบรนท์เนี่ย 80-85 เหรียญเนี่ยพี่ว่าได้เพราะว่าทางกลุ่ม OPEC Plus เองเนี่ยเขาก็ประคับประคองด้วยการคัดโปรดักชันอยู่แล้วอาจจะแบบขยายการลดการผลิตต่อไปจนถึงสิ้นปีนี้จากปัจจุบันจะลดการผลิตถึงสิ้นไตรมาส2นะคะเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยมันมีลงเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวมันก็อาจจะมีการแบบ
ปรับขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าเวลาคนที่เข้าไปลงทุนหรือว่าเล่นรอบเนี่ยต้องจับจังหวะให้ดีถ้าเข้าจังหวะผิดอาจจะไปติดข้างบนไงแต่ถ้ามันลงมาหลายๆวันลงมาเยอะๆต่อเนื่องเนี่ยอาจจะเข้าไปเก็งกำไรได้ค่ะมีท็อปิกมาฝากกันไหมครับวันนี้สั้นคือจริงๆแล้วdomestic play เนี่ยกับท่องเที่ยวยังเป็นอะไรที่เราเลือกนะคะสำหรับเดือนพฤษภาเนี่ยหุ้นท็อปพิกในกลุ่มท่องเที่ยวจะเป็น AOT นะคะแล้วก็ medical tourism จะมี BS BDMS แล้วก็เรื่องของรัฐเร่งลงทุนจะเป็น CK digital wallet เราเลือกเป็น CPO แล้วก็ได้ benefit ประโยชน์จากบาทอ่อนเป็น TU ค่ะครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหม่นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ